นที่24ปล่อยฉันลงนะปล่อยฉันลงขอแนะนำนะนี่เพื่อนรักสมัยเด็กของฉันชื่ออูเฟยเฟยนี่แฟนฉันชาวอีเดนวันนี้อูเฟยยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีค่ะพ่ออูเฟยกับพ่อฉันเป็นเพื่อนรักกันมานานเพราะงั้นครั้งนี้เฟยตกลงแล้วจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เราจริงเหรอครับเยี่ยมเลยคุณช่วยเราได้เยอะเลยขอบคุณขอบคุณก่อนหน้านี้ฟ้าฟางคิดไม่ตกใจใครเป็นเพื่อนเจ้าสาวคราวนี้ผมไม่ต้องฟังเธอตอบว่าหรือบ่นอีกแล้วเช้าอีกเล่นทำไมฮะรอเล่นทำไมทำไมรอเล่นครับไปแล้วปะวันนี้ไปเจอเช้าอีกเล่นเลยค่ะตอนไหนเหรอออกไปตอนเช้าวันนี้ค่ะต่อไปคุณช่วยคุยกับผมก่อนได้ไหมฉันบอกแล้วคุณจะยอมเหรอวางใจเธอฉันไปในฐานะเพื่อนฟังฟังฉันแค่อยากเห็นเฉาอี่เรื่องคนนี้ว่านิสัยใจคอยังไงคุณว่าเราอยู่บ้านเอาแต่เดาคนนู้นคนนี้ว่าจริงหรือปลอมต้องไปหาข้อมูลเองยังแม่นกว่าอีกคุณไม่อยากรู้เหรอว่าฉันดูอะไรออกรีบถามเร็วหมอนั่นต้องมีปัญหาแน่เอาฝั่งนี้มันไปทำงานให้แล้วไงเออให้เงินไงให้เงินไม่รู้ว่าผมดวงดีหรือหมอนั่นดวงซวยผมตอนเข้าวันแรกก็ได้ข้อมูลแล้วชอบเที่ยวหรอสั่งโชว์ว่าเป็นคนดีซะหน่อยโอ้โหปลอมตัวมาลงทุนสุดๆเฮ้ยหรือคนทรยศที่พ่ออู๋เคยพูดถึงคือคนนี้ไม่บอกวะขอยินดีด้วยนะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ทรยศเรื่องอะไรต้องรอดูถ้าเกิดถ้าใช่อ่ะรับรองแขกไปสถานที่แบบนั้นก็ปกติดีใช่แล้วมีอะไรผิดพวกเขาคุยอะไรกันหาทุนเหมือนเขาอยากเข้าตลาดหุ้นพวกเขาอยู่ที่นั่นคุยดื่มร้องเพลงดูปกติดีไม่มีอะไรอย่างน้อยตอนเริ่มก็เป็นแบบนั้นยังไงต่อจากนั้นน่ะคุณก็รู้ดีผู้ชายพอได้ดื่มแล้วก็เปลี่ยนเป็นก็แค่ร่าเริงไงเฉาอี่เรื่องก็ด้วยเหรอเขาเหรอเออโยงละหายโยงละอยากรู้ว่าจะคุยอะไรคุยยองแล้วฉันถามคุณอยู่คุณอยู่ไหนเนอะหน้าห้อง VIP คุณอยู่ไหนไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วอ้าวก็เราไปต่อขอหน่อยติ๊งฟังว่าไปว่าไปอย่าบอกนะว่าเข้าใจผิดอ๋อแว่นถ่ายรูปได้เลิศก็คือแฟนเขาหมายถึงผู้หญิงคนนี้เหรออืมเขาพาผู้หญิงคนนี้กลับบ้านด้วยคืนนั้นอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยเออถูกต้องแล้วค่ะเธอชื่อติงฟางฟางเป็นคู่มั่นของเฉาอี่เรินเออจริงเหรอจริงเหรอถึงว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เหมือนเป็นชู้กันเลยอ่ะคุณเอาเงินไก่ทอดคืนฉันเถอะไม่คุณพูดแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมคุณไม่บอกข้อมูลทั้งหมดให้กับผมแล้วให้จับตาดูเฉาอีเลิ่นนี่ยังไม่ถึง1วันก็สืบได้แล้วจะอะไรอีกลูกพี่นี่ข้อมูลอะไรผมไม่ได้พูดว่าเธอเป็นจุดอ่อนของเฉาอีเลิ่นถูกไหมแค่บอกว่าเขาพาคู่มั่นมาที่แบบนี้ได้จากจุดนี้เฉาอีเลิ่นคนนี้เปิดเผยมีเสน่ห์ฟังเรื่องว่าเขาไปดื่มกับลูกค้าจะบอกฟังเป็นคนแรกแต่ละที่ที่
ไปดื่มฟางฟางเป็นคนหาให้นี่ต้องขอบคุณพ่อเธอที่เพิ่มความอดทนในด้านนี้ให้เธอบางครั้งก็ปลีกตัวออกมาไม่ได้ฟางฟางก็เป็นคนช่วยเขาทุกครั้งเรื่องนี้พวกพันธุ์หน้าของเขารู้ทุกคนค่ะมันก็ไม่เกี่ยวละไม่ใช่คุณไปเก็บข้อมูลไม่ใช่เหรอทำไมถึงฟังแต่เธอฉันแค่ฟังเหรอฉันต้องเห็นกับตาสิอยากรู้ว่าคู่รักรักกันไหมต้องมีวิธีการอยู่ร่วมกันถึงจะรู้ว่ามาสิพวกเขาคบกันยังไงพวกเขาเป็นธรรมชาติมากๆเรื่อยๆชิวๆและฟังฟังก็มีความสุขมากพวกเขาเหมือนคู่รักที่รักกันใหม่ๆคุณไม่รู้อะไรเมื่อก่อนฟังฟังหญิงแค่ไหนเธอในสถาบันศิลปะที่ดังที่สุดในเมืองนอกหญิงมากเลยนะคะจนทำให้เธอไม่มีเพื่อนเจ้าสาวดีที่ฉันเสียสละเธอถึงเล่าให้ฉันฟังไงล่ะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ฟังฟังถ่อมตัวมากๆคิดแทนคนอื่นด้วยค่ะผมว่าคุณนั่นแหละคิดแทนคนอื่น ถ้าเหมือนอย่างที่คุณพูดการเปลี่ยนแปลงของติ่งฟางฟางต้องยกความดีให้ชาวอีเรน ฉันคิดว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความรักแล้วดังนั้นดังนั้นอะไรเฉาอิ่วเรินกับติงฟังฟังเป็นรักแท้แน่ๆเหมือนกับเราไงโยนเข้าใจเฉยอุ้ยลิปติดด้วยโอ้ยโอ้ยแค่นี้เหรอประมาณนี้แหละก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าเขามีปัญหาน่าจะมีอะไรเออมันต้องมีค่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันดูราบรื่นไปหมดอะไรแล้วแม่แต่ไม่ต้องรีบหรอกนะมันยังมีอีกเบาะแสนึงรอตรวจสอบก่อนไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ไหมอ้าวพูดมาว่ามาไม่นะคุณอย่างเงียบสิแม่ก็เอาแบบนี้นะถ้าตรวจไม่เจอจริงๆเราก็คิดหาวิธีให้เขาติดกับดักเรากับดักอะไรดูสิลองใจผู้หญิงเราต้องใช้เงินถูกไหมลองใจผู้ชายต้องใช้อะไรผู้หญิงไงตอนนี้ฉันอยากขุดหลุมให้คุณโดดลงไปคุณคิดว่าคนอย่างเฉาอีเรินเขาขาดผู้หญิงเหรอเขาอ้าวนี่ก็มีเหมือนกันคุณเป็นใครเนี่ยชาวอีเรื่องกับภรรยาเก่าพูดเหมือนออกไปแต่ตัวความจริงทรัพย์สินไม่ใช่ของเขาด้วยซ้ำภรรยาเก่าเขาชื่อเจสสิก้าเฉินวินเอิญสัญชาติแคนาดาพ่อแม่เป็นคนไต้หวันพ่อของเธอคือสถาปนิกดังในแคนาดาแม่เป็นหมอสูส่วนเธอเป็นนักเรียนคณะดุริยางเป็นครอบครัวชนชั้นกลางในแคนาดาแต่ว่าลุงใหญ่ลุงรองของเธอได้ทำธุรกิจกันทุกคนบ้านรวยมากๆตอนที่เธอ18มีกองทุนเป็นของตัวเองตอนที่แต่งงานกับเฉาอี่เลิ่นเฉาอี่เลิ่นพูดได้ว่าเขายังเป็นแค่นักเรียนที่อาศัยทุนการศึกษาใช้ชีวิตข้อมูลพวกนี้คุณได้มาจากไหนแม่ของเฉินวินเอินเหมือนจะเป็นแค่หมอสูความจริงแล้วโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่เป็นของตระกูลแม่ของเธอก่อนแต่งงานเฉาอี่เลิ่นเคยเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานคอนโดที่เขาพักและบ้านพักตากอากาศเรือยอทพวกนั้นจริงๆเป็นทรัพย์สินฝ่ายหญิงทั้งหมดแต่งงาน3ปีชาวอีเดนไม่มีงานทำแม้แต่เงินลงทุนฝ่ายหญิงก็เป็นคนให้3ปีนี้ถือได้ว่ารายได้เป็นศูนย์ดังนั้นตอนหย่าเลยเป็นแค่คนหมดตัวดังนั้นเหตุผลการหย่าถูกสวมเขาใช่ไหมใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นเป็นของชาวอีเดนก็คือพันได้ของเขานี่คุณเป็นใครกันเนี่ยครอบครัวของมานี่ดีกว่าชาวอีเดนมากๆบ้านเขาทำธุรกิจเหล็กเรื่องนี้ดังมากในหมู่จีนแม่ของไฮโซแล้วก็เฉาอีเรินผมสืบเรื่องของเขามาแล้วครอบครัวของเขาธรรมดาพ่อเป็นนักบัญชีแม่เป็นแม่บ้านทำงานอยู่ในโซนคนจีนที่นั่นแต่เขาเป็นคนฉลาดมากสมัยเรียนได้ทุนเต็มไม่พอยังทำงานพาร์ทไทม์ด้วยถ้าอยู่ในจีนต้องเป็นเยาวชนดีเด่นบ้านยากจนหลังเรียนจบเขาไปทำงานที่วอลสตรีทจริงกระทำแค่ปีเดียวก็ลาออกแต่งงานเลยลูกพี่คุณรู้ได้ไงว่าประวัติพวกนี้จริงหรือปลอมนี่คือจดหมายที่ทางแคนาดาส่งให้ผมครับผมไปเรียนเพื่อแค่อาวุธหรออาจจะ
คะแนนสูงเชียวเขาใช้ความพยายามเปลี่ยนระดับสังคมแต่มีจุดหนึ่งภรรยาเก่าเขาและแฟนใหม่ถ้าไม่ใช่บ้านรวยไม่งั้นก็มีอำนาจบังเอิญหรือเปล่าคุณเพิ่งเคยเจอคนอื่นก็ตัดสินแบบนี้มันเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จริงฉันถามเขาตรงๆเลยคุณถามอะไรเขาตั้งทางอ่ะเธอลืมทากันแดดไปที่รถละฟังฟางเปลี่ยนไปเยอะเลยเธอมีความสุขมากแน่นอนสิผมรักเธอมากเธอต้องมีความสุขสิคุณจะเซ็นสัญญาก่อนแต่งไหมว้าวพูดตรงจังฟังฟังบอกคุณเหรอฉันว่าเรื่องนี้มันรบกวนเธอมากเลยผมยังไม่รู้เลยคุณคิดว่าผมควรเซ็นไหมฉันเป็นเพื่อนของฟังฟังฉันต้องอยากให้คุณเซ็นอยู่แล้วอย่างน้อยเธอกับพ่อจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกเพราะการแต่งงานเป็นเรื่องทั้งชีวิตไม่มีใครอยากเสียใจทีหลังสำหรับคนจีนแล้วครอบครัวสำคัญมากผมเคยแต่งงานและเคยมีลูกเรื่องนี้ผมเข้าใจดีเธอเป็นคนในครอบครัวผมรักและหวงแหนเพื่อเธอผมยอมทุ่มเททั้งหมดให้เธอมีความสุขแต่พ่อของเธอไม่ใช่คนในครอบครัวผมเขาจะเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวกับผมเลยนะถ้าฟังฟังบอกให้ผมเซ็นสัญญานี้แล้วเธอจะมีความสุขผมควรจะเซ็นแต่ถ้าเพื่อคนอื่นแล้วก็ผมขอโทษผมทำไม่ได้วันนี้ทำได้ดีมากสั่งได้เลยฉันเลี้ยงเองขอบคุณค่ะทนายฉินส่วนคนจ่ายเองนะเนี่ยจะได้อะไรก็ได้ใครจะไปรู้อ่าเนี่ยอีที่เขาบอกคอนเฟิร์มใช่ไหมเออที่บอกแสอยู่อ่ะหัวล้อแล้วเว้ยหัวล้อละเอาไหนเนี่ยเมื่อกี้คุณว่ายังไงนะเอาจริงด้วยนึกออกแล้วภรรยาเก่าของเฉาอีเลิ่นและแฟนใหม่ถ้าไม่ใช่บ้านรวยหรือไม่ก็มีอำนาจมันใช่เรื่องบังเอิญไหมสำหรับคำถามนี้ผมตอบคุณได้แล้วนี่โชว์เข้าไปถึงภรรยาเก่าของเขากับแฟนใหม่จะเป็นคุณหนูบ้านรวยแต่ตั้งฉายาเกินไปหน่อยไหมต้องมีหลักฐานนะดูนี่สินาฬิกานี้คุณรู้ไหมเรือนนี้ราคาเท่าไหร่ผมจะไปรู้ได้ยังไงขอเสิร์ชก่อนนาฬิกาเรือนนี้ทุกเรือนมันมีหมายเลขของมันดูรายละเอียดการซื้อได้ฝีมือใช้ได้เลยคุณไม่ได้หมายเลขมาจากไหนช่วยของที่ถ่ายอ่ะเห็นผมเพิ่งเห็นโอ๊ย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 ซื้อ
ฉันเช็คแล้วบ้านพวกเขาทำธุรกิจโรงแรมถึงจะสู้พวกคิวตันไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นคนรวยคิดว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่ให้นาฬิกาเป็นแสนกับคนอื่นได้ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วสินะอีกอย่างสถานการณ์แบบนี้ฉันสืบได้ต่ำกว่า3จุดเรื่องอื่นๆต้องอีกเยอะแน่คุณหมายความว่าเฉาอี่เรินเจ้าจะคอยจับลูกคนรวยโดยเฉพาะโอ้ไม่ใช่แค่2นะทีนี้คุณผิดแล้วที่คนชอบเงินเฉาอี่เรินเขาเรียนธุรกิจเลี่ยงไม่ได้ที่จะรู้จักกับคนรวยถึงเขาจะหวังทรัพย์สินและเส้นสายแต่คนรวยโง่แหละถึงได้ยอมให้ลูกแต่งงานกับคนแบบนี้คนอื่นเห็นในความสามารถเฉาอี่เรินอีกอย่างความรักเป็นเรื่องของคนสองคนคุณเลยตั้งฉายาให้คนอื่นว่าเป็นราชาแมงดาคุณมองได้ทะลุมากจะว่าไปแล้วเฉาอี่เรินเหมือนคุณดีนะอย่าอ้อมค้อมได้ไหมคุณพูดเองนี่ถึงจะทำเพื่อเงินก็ใช่ว่าจะไม่ใช่รักแท้อีกอย่างเฉาอี่เรินจะมีแฟนมาเยอะแค่ไหนหนึ่งเขาจะไม่ได้แต่งงานไม่นับว่าเป็นการนอกใจและเขาเองก็ดีกับคู่มั่นมากใช่ไหมล่ะคุณไม่ควรวิจารณ์เขาจากจุดที่คุณยืนอยู่ที่เราต้องทำก็คือร่างสัญญาออกมาเขาจะเซ็นหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาวันนี้เฉาอี่เรินมาสำนักงานวันนี้เคสนี้ไม่ยากซะหน่อยรีบทำรีบจบฝั่งนี้ก็มีเรื่องอะไรเหมือนกัน มีอะไรฉันเช็คให้นายแล้วเช็คอะไรพี่ชายของเมียฉันเคยเรียนที่หัวจึ๊กกับเถาจุ้ยหุยพวกเขาเรียนรุ่นเดียวกันฉันบอกให้เขาช่วยสืบให้หน่อยว่าเถาจุ้ยหุยเป็นคนยังไงกันแน่อย่าฟังเขาล่ะอะไรอีกเฮ้ยอย่าฟังไม่เนี่ยไม่ฟังฉันไปแล้วนะดูหน้าบันไดอยากฟังแต่นายอายจะเล่าให้ฟังละกันเขาช่วยคุยนะจริงๆแล้วเขาเก่งกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะเอ็นทรัสเขาสอบเข้านิติได้ด้วยนะเฉียมสายวิทย์หน่วยกิจทั้ง4ปีเรียนจบภายใน3ปีตุลาการสอบครั้งเดียวผ่านแถมได้ที่1อีกด้วยนะสมัยเรียนเขามีความรักหนึ่งครั้งด้วยนี่รุ่นน้องคนนั้นน่ะไล่ตามจีบเขาเอาสิรุ่นน้องคนนั้นจีบเขามาได้ยังไงฉันว่านายไปให้ฉันคุณไปจบเลยเดาสิเดาเดาเราไม่เอาเฉลยให้แล้วกันนะรุ่นน้องคนนั้นน่ะเอาเขาเป็นตัวอย่างตั้งใจเรียนปักตรงที่เขาเลยทำลายสถิติของเขาเยอะมากเขายุ่นคุยน่ะเคยแข่งขันโต้วาทีสมัยเรียนสี่ครั้งหนึ่งในสี่ครั้งนั้นไม่ได้ชนะเลิศหรอกเพราะถูกรุ่นน้องคนนี้แย่งไปสุดท้ายรุ่นน้องได้รุ่นพี่ไปครองโอ้ยนายว่าป่ะความรักของเด็กเรียนพวกนี้ทำให้เด็กรักท้ายอย่างฉันรับไม่ได้จริงๆสรุปแล้วเขาจุ๊ดวีคนนี้เป็นเทพบุตรชัดๆเลยให้สำคัญคือสุดยอดแค่สี่คำสุดยอดมากชื่นชมเขาขนาดนี้แนะนำให้พวกนายรู้จักดีไหมโอ้ยดีเลยฉันว่าเป็นความคิดที่ดีเขาเป็นคนที่ พวกเราพวกนายจะไม่คืนดีกันอีกเหรอนี่นายคงไม่คิดว่าเขากับทนายฉินพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่เคยสงสัยฉินซื้อห้องประชุมโอ้กลับมาแล้วคัมแบ็กไม่นึกเลยว่าฉันจะสามารถขึ้นมาชมวิวชั้น11ได้เธอได้ทำแผนกธุรกิจช่วยชาติทางอ้อมได้ผลดีเลื่อนขั้นเพิ่มเงินต้องย้ายค่ายฉันไม่เหมือนคนดื้อบางคนที่ชอบผูกคอตายใต้ต้นไม้ต้นเดียวทนายหลีเป็นทนายของคุณเฉาอี่เรินงั้นวันนี้คุณเช้ามาไหมอ๋อขอโทษนะคะเกือบลืมเลยพีคหนังสือมอบอำนาจเชิญดูก่อนโอ้ยตอนนี้ฉันมีอำนาจกระทำการแทนคุณเฉาและคุณติ่งทุกอย่างสำหรับคำสัญญาก่อนแต่งคุณเฉายุ่งกับงานกับเตรียมงานแต่ง
ย่างนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหนังสือสัญญาก่อนแต่งพ่อของคุณติงต้องการเสร็จฉันเคยถามคุณติงมาแล้วเธอบอกว่าแล้วแต่คุณเฉาถ้าเขาบอกให้เซ็นเธอก็จะเซ็นค่ะโยนกันเก่งมากเธอโยนให้ฉันฉันโยนให้เธอสนุกจริงๆทนายฉินเธอเป็นคนเดียวในห้องที่แต่งงานแล้วพวกเธอสองคนรักกันขนาดนี้แถมมีความสุขเธอน่าจะเข้าใจพวกเขาดีนะคำพูดของเธอเตือนฉันเลยนะฉันน่ะเป็นคนเดียวในห้องที่แต่งงานแล้วและฉันก็ได้เซ็นสัญญาหนังสือก่อนแต่งฉันบอกเธอตรงนี้ได้เลยนะหนังสือก่อนแต่งไม่มีทางทำร้ายความรู้สึกแต่ว่าเป็นการแสดงวุฒิภาวะอย่างหนึ่งคู่สามีภรรยาก่อนจะแต่งงานกันได้คิดถึงเรื่องที่อาจจะมีเรื่องแย่และเลวร้ายที่สุดและต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาได้เตรียมใจเอาไว้แล้วคนเราจะเกิดความกลัวเพราะความไม่รู้หนังสือก่อนแต่งใช้เพื่อรับรองความกลัวแบบนี้ปรบมือพูดได้ดีมากถ้างั้นเรามาเริ่มงานกันเถอะเนื้อหาอ่านผ่านๆก็พอถ้าไม่มีปัญหาอะไรวันสองวันนี้น่าจะเสร็จแต่หนังสือสัญญาเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัวคุณตัดสินใจแทนเขาได้ไหมได้อยู่แล้วจะมีปัญหาอะไรล่ะฉันตอบพวกคุณได้อยู่แล้วอีกอย่างข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉาพวกคุณตรวจเช็คมาแล้วไม่ใช่เหรอข้อมูลอะไรไอ้ทนายฉิงฉันออกจากเฉิงแอนหุยไม่นานเองนะการทำงานของที่นี่โดยเฉพาะเธอฉันรู้หมดแหละมันรู้นิสัยกันนะตอนที่มือนอกความรักของเขาสังคมรวมถึงการแต่งงานข้อมูลเปิดเผยไม่มีอะไรปกปิดเลยคุณติงรู้ทุกอย่างเออจริงสิคุณติงน่ะกับแฟนเก่าของเขาเองนี่ไม่ออกชื่ออะไรนะคนที่ซื้อนาฬิกาให้เขาดอริสชื่อจีนชื่อว่าเถาลี่ซือเถาลี่ซือเนี่ยซื้อไปละชื่ออังกฤษจำยากจริงๆแต่มีจุดหนึ่งที่พวกคุณน่าจะไม่รู้คุณติงรู้จักคุณเฉาผ่านเถาลี่ซือและพ่อของเถาลี่ซือก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ตอนคุณเฉาอยู่วอลล์สตรีทตอนนั้นน่ะคุณเฉาช่วยพ่อเธอได้กำไรจากหุ้นดังนั้นนาฬิกาเป็นของขวัญให้เขาอย่าคิดว่าทุกคนเข้าใกล้คนรวยแล้วจะคิดไม่ซื่อที่ไม่ต่างจากตัดสินคนภายนอกดูระดับต่ำไปนะเคลียนะเคลียไม่เคลียเรามาหารือเรื่องหนังสือสัญญาใหม่เถอะอุตายจริงด้วยคุณเฉาให้ฝากฉันมาบอกว่าดอกแม่ไม่ถ่ายนะเคยทำงานด้วยกันเคยรู้กันหมดอยู่นี่ไงหาเจอแล้วที่จริงระหว่างผมกับฟังฟางไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษพิสูจน์และไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวให้ใครเชื่อผมเคยแต่งงานและเคยหย่าด้วยก่อนเจอฟังฟางผมคิดว่าไม่มีทางแต่งงานอีกมีคนกล่าวว่าผู้นิยมความโสดเป็นเพราะยังไม่เคยเจอคนที่สามารถละทิ้งอุดมการณ์ได้สำหรับผมแล้วฟังฟังก็คือคนนั้นสรุปกลายเป็นไม่มีอะไรสรุปคนดีใช่ไหมสรุปอย่างไรเออตอนนี้คือกลายเป็นไม่มีอะไรเวลาลมบดจอยต้องกินนมอย่างที่อย่างหัวบอกเดี๋ยวเพิ่งจะคิดออกหมอนี่เจ้าเล่ห์มากมากถึงได้ไปหาหลีใต้มาเป็นทนายให้แมวตาบอดเจอหนูตายงั้นเหรอฉันไม่เชื่อเลยเนี่ยแหวะแหวะหน่อยขอสักนิดนึงยังไม่ไปเหรอยังไม่เห็นสภาพของเธอที่โดนรังแกฉันจะไปได้ยังไงยังไม่สาเกตใจชีวิตของฉันอาชีพที่ใฝ่ฝันที่สุดก็คือหัวหน้าวรรณรักษ์แต่คิดไม่ถึงว่าเธอจะช่วยฉันสารฝันหัวหน้าวรรณรักษ์ยังเป็นตอนนี้ยังทันนะเลิกกินเถอะฉันเลี้ยงข้าวเที่ยงเองไม่ไปฉันไดเอทอยู่ไดเอทแต่ยังกินเปรี้ยวไข่เค็มอยู่
เรียนจะมีอะไรอยากคุยหรือเปล่าวะเธอไม่อยากฟังนั่นเองเขาอีเรื่องเลยเพราะนางน่าจะแบบมีเซนต์บางอย่างตอนที่เขาพูดอะเหมือนนางใส่อะไรใส่บางอย่างเพื่อนรักเพื่อนแค้นจริงเว้ยมันแบบชอบชอบแต่ไปกินข้าวไม่เคยเห็นเขาได้กินเลยนะใช่ดูอะไรอยู่ท่านอีกไม่เคยกินนะไม่ค่อยกินเลยดูเรื่อยเปื่อยดูเรื่อยเปื่อยให้ฉันโง่หรือไงฮะอยากหัวจะบอกอะไรให้เรื่องอื่นฉันไม่ยุ่งด้วยก็ได้แต่นายอย่าแตะฟางปีไฟนั้นอย่าเด็ดขาดเลยห้ามดูด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างนั้นน่ะเหรอประธานของฟางปีไฟนั้นตอนนี้เขาเป็นแขกของฝ่ายสินเชื่อกลางวันฝ่ายสินเชื่อยังเลี้ยงข้าวเขาอยู่เลยฉันรู้นายกับเขาเนี่ยเคยมีเรื่องกันแต่ฉันน่ะไม่สนใจอดีตจะเป็นยังไงตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปนายห้ามแต่ต้องฟางปีไฟนั้นโอเคไหมฮะคุณชิวเป็นประธานบริษัทไฟแนนซ์ตามหลักแล้วเขาควรเลี้ยงข้าวบริษัทสินเชื่อทำไมบริษัทสินเชื่อต้องเลี้ยงข้าวเขาด้วยถูกแล้วนายก็รู้นี่เขาอยู่ในวงการไฟแนนซ์มา 3-40 ปีแล้วสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดคืออะไรไม่ใช่แค่เขาเทรดเก่งแค่ไหนแต่เป็นเส้นสายของเขาในวงการไฟแนนซ์และธุรกิจต่างหากแล้วธนาคารนายเอาเส้นสายเขาทำไมทรงเจียงจาก่อสร้างเมืองอัจฉริยะเรื่องเมียนายรู้ใช่ไหมเมืองอัจฉริยะคุณรู้จักไหมผมเอาหุ้นให้ตัวหนึ่งจะบอกอะไรให้โปรเจกต์นี้มันใหญ่มากเลยศูนย์กลางของโปรเจกต์ที่ชื่อว่า CCHO คือการผลิตไฟฟ้าความเย็นและร้อนนะพูดง่ายๆคือโรงไฟฟ้าชนิดใหม่นั่นแหละไม่ได้แก้ไขแค่ด้านพลังงานนะมันยังสามารถให้ความร้อนและความเย็นลองคิดดูนะให้ความเย็นความอุ่นแล้วก็ความร้อนด้วยที่เป็นโปรเจกต์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนเราได้เลยอะโปรเจกต์นี้ใช้ในโรงงานแล้วแต่ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานมันก็นำมาใช้ในเชิงธุรกิจได้นะแต่ลองคิดดูสิโปรเจกต์ที่ต่างจากอดีตก็ดีนะ ก็ดีนะโปรเจกต์นี้คาดการกำไรเอาไว้สูงมากและเงินทุนในมือก็มีมากพอเป็นลูกค้าที่ฝ่ายสินเชื่ออยากได้ที่สุดฉันได้ข่าวว่าคนดูแลโปรเจกต์นี้คือสนิทกับคุณชิวมากๆเลยด้วยนะแล้วเจียอยากได้ส่วนแบ่งนี้มากๆเป็นการฝ่ายสินเชื่อที่เป็นฝ่ายก่อจะเคยตัวจะเลี้ยงข้าวฝ่ายขอได้ยังไงถูกไหมล่ะจะไปไหนถึงเวลากินข้าวไอ้ไปกินข้าวก็ต้องรอกันด้วยสินะต้องเลี้ยงข้าวฉันนะโอ้โหเรื่องมันแบบเนาะมาคู่กันเลยเธอกินเยอะแบบนี้ทุกวันเหรอกินเยอะไปต้องซื้อคอร์สไดเอทอีกยุ่งยากมากฉันเผาผลาญดีอ่ะนี่ตามสถิติแล้วในอายุเท่ากันอัตราความอ้วนของคนมีคู่แล้วมากกว่าคนโสด สองเท่าเลยนะ เพราะงั้นถึงฉันจะกินเยอะกว่าเธออย่างมากก็แค่เสมอกันหยุดไร้สาระเธอไร้สาระคืออะไรชาวอีเรนไงเขาเหรอต่อให้พูดถึงเขาก็ไม่ได้มีประโยชน์กับเธอหรอกยังไงเราสองคนก็อยู่ตรงข้ามกันคนอย่างฉันนี่นะไม่มีทางทำผิดจรรยาบรรณหรอกจ้ะงั้นเมื่อกี้ทำตัวลึกแล้วฉันก็คิดว่ามีอะไรเล่าให้ฉันฟังซะอีกข้อมูลภายในไม่มีหรอกแต่คำเตือนนะมียอมแพ้ซะชาวอิรันไม่มีทางเซ็นหนังสือก่อนแต่งงานหรอกชาวอิรันฝากมาบอกงั้นเหรอยังต้องฝากอีกเหรอเธอไม่ลองคิดดูล่ะชาวอิรันเป็นคนยังไงเขาเป็นหมาป่าวอลสตรีทใช่ไหมIQ EQสูงสุดจับตีนฟังฟังซะอยู่มันจะไม่เราสองคนเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาแล้วเดินตามขั้นตอนดูสัญญาผ่านๆก็พอต่อให้ร่างละเอียดแค่ไหนคนอย่างเขาก็ไม่มีทางเสียหรอกฉันไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ขอเตือนนะในเคสนี้ไม่ต้องเปลืองแรงหรอกนอกจากว่าเธอไม่มีเคสอื่นให้ทำโทษทีนะฉันยุ่งมากยุ่งไม่ไหวแล้วเอ้ยเธอคิดว่าชาวอีรันรักติงฟังฟังไหมถามฉันแล้วให้ฉันไปถามใครล่ะฉันไม่ใช่ในอำเภอแต่ถึงจะเป็นในอำเภอคู่
ผัวเมียจับมือกันมาจดทะเบียนสมรสต่อให้คืนก่อนจะมีใครทำร้ายกันจนเลือดตกยางออกขอแค่สมัครใจทั้งคู่ก็ต้องให้อยู่ดีนั่นแหละจริงไหมล่ะดีกินของเธอไปสิจริงจะทำไมน่ารักพูดเลยจริงสิฉันรู้สึกว่าพอฉันออกมาแล้วเธอกลายเป็นคนเหงาเหงาเนี่ยคู่แข่งของเธอคือใครอ่ะฉากกันกี่ครั้งแล้วและผลงานเป็นยังไงบ้างฉันลึกลับมากเธอไม่ต้องหลอกถามหรอกอย่าคิดว่าไม่บอกแล้วฉันจะไม่รู้นะตอนที่ฉันออกมาเนี่ยฉันได้ฝากฝังเธอไว้กับยางหัวอย่างเป็นทางการแล้ว IQ ของเธอนี่นะไม่อยากพูดถึงปณิธานสูงส่งเขาแค่เหลือร่างครบในแผนกธุรกิจก็ถือว่าเธอโชคดีนักหนาแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรคือฝากฝังฉันไว้กับเขาเธอคิดว่าตัวเองไหวหรืออย่างน้อยเขาก็มีสมองโอเคนะอ๋อแล้วอย่าบอกนะว่าไม่ใช้ประโยชน์เก็บเขาตั้งโชว์อยู่ที่บ้านจริงๆเขาไม่ได้เมินเธอใช่ไหมไม่น่านะช่วงก่อนฉันยังเห็นเขาตั้งใจอ่านประมวลกฎหมายอยู่เลยยังหัวเหรอยังหัวเขาเรียนกฎหมายเองไรออกก่อนนอนให้เขาอ่านหนังสือเหรอลิสต์ตามหลักสูตรบังคับของนักศึกษานิติหรือจะเริ่มจากด้านการเงินก็ได้ทำไมจะเปลี่ยนมาเป็นทนายหรือไงผมแค่อยากศึกษาเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองจินซือบอกฉันมาสิเธอใช้อาชีพของเธอข่มเขาหรือว่าเอ็ดเขาหรือเปล่าคุณเคยเรียนกฎหมายไหมรู้ไหมต้องเป็นยังไงครั้งไหนถ้าไม่เคยมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนฉันว่าควรทำหรือไม่ควรทำอะไรฉันข่มเขาเมื่อไหร่เธอไม่รู้จักตัวเองหรือเธอคิดว่าฉันไม่รู้จักเธอกันแน่จุดด้อยของเธอนี่นะคือความทะเยอทะยานส่วนจุดเด่นก็คือความทะเยอทะยานเหมือนกันฉันขอแก้ต่างกระตือรือร้นอยากหรือเธอไม่มีให้เธอเปลี่ยนบริษัทขึ้นศาลทำแต่เคสขี้หมูขี้หมาแล้วก็ได้เงินแค่นั้นหรือว่านะกลับไปเป็นแม่บ้านอยู่ให้ห่างจากความวุ่นวายเธอยอมไหมล่ะฉันยินดีมากความฝันของฉันก็คือหาคนดีๆหาสามีที่เลี้ยงฉันได้ถ้าฉันหาเจอฉันจะลาออกเลยไม่มีทางทำงานอีกแน่เออนี่ฉันคิดได้เลยนะฉันจะเรียนรู้จากเธอต่อหน้าความมุ่งมั่นตั้งใจและความเชื่อไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นฉันจะทำให้เฉาอี่เริ่นเซ็นให้ได้เธอเนี่ยนะฉันว่าเธอขอพรกับหยางหัวเธอฉันคิดว่าคนอย่างเธอเนี่ยนะจะขอพรมังกรแฝดได้ฉันว่านะเธอรู้สึกไหมว่าเฉาอี่เริ่นเขาเป็นผางติ้งฟางอีกคนเธอกำลังช่วยคนทำชั่วกลางคืนตอนเธอนอนไม่รู้สึกผิดเลยกันหรอไม่เจ็บเลยสักนิดฉันเป็นทนายของเฉาอี่เรื่องฉันต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกความของฉันเพราะงั้นเรื่องวุ่นวายอะไรก็ตามไม่เกี่ยวกับฉันสักนิดฉันไม่กดดันเรื่องศีลธรรมด้วยไม่ต้องเล่นแง่กับฉันหรอกเพราะมันไม่ได้ผลโอ้ยชอบจริงเลยคุณยิ้มน่ารักน่ารักคนพากย์เขาพากย์ดีด้วยนะแบบว่าเข้าปากมากแต่ละคำเอาอย่างมันยืนเครียดอย่างถ้าจะตรวจสอบรายงานทรัพย์สินของบริษัทแค่นี้ไม่พอหรอกโอเคดูบ้านไหม
สวัสดีครับให้ผมแนะนำไหมงั้นเราเข้าไปคุยด้านในเธอเชิญครับรายปีทำไมต้องจ่ายรายปีคุณเจ้าคะที่คุณเช่าคือคอนโดย่านธุรกิจมันจ่ายรายปีอยู่แล้วค่ะจ่าย12เดือนพักได้14เดือนเฉลี่ยแล้วถูกกว่าที่รอบๆ อีกนะอีกอย่างยังแถมแม่บ้านสัปดาห์ละครั้งแล้วก็บริการพ่อบ้านด้วยค่ะแต่ว่าตอนนั้นบอกว่ารายเดือนอ๋อรายเดือนเหรอคะนั่นคือหนึ่งในโปรเจกต์ของบริษัทเราค่ะไม่ต้องค้ำอนุมัติเงินกู้ค่าเช่าบ้าน12เดือนแบบนี้ก็จ่ายรายเดือนได้แล้วไม่ต้องค้ำคุณจะดำเนินการไหมคะสวัสดีค่ะเช่าบ้านที่นี่กู้เงินได้เหรอคะได้ค่ะนี่คือหนึ่งในบริการของเราค่ะถ้าคุณต้องการเดี๋ยวฉันแนะนำให้นะคะคุณเลือกเสร็จหรือยังผมแนะนำให้ได้นะครับค่ะครับเขาเป็นเซลล์เนาะคุณเถาะนี่ก็ดูบ้านกันห้องนี้นะตกแต่งมาเดือนกว่าแล้ววางใจเถอะวัสดุที่เราใช้แบรนด์ใหญ่ๆทั้งนั้นธรรมชาติที่มาน้ำไฟแก๊สผมเช็คแล้วตัวเลขจดให้หมดแล้วตรงนี้ก็มีประตูด้วยนะครับทำอย่างไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับซ่อนเนาะเนี่ยอันนี้คือซื้อแล้วหรอน่าจะเพราะว่าเขาบอกว่าเช็คหมดแล้วเช็คมิตรมิเตอร์มาถ่ายเก็บไว้ตรงไหนมีตำหนิแต่ฉันชอบห้องนี้มากเลยน้องเท่เนาะเท่ดีกินข้าวครับรู้สึกผิดเหรอสงสัยไม่หิวเหรอเปล่าพี่ก็คิดเรื่องเตะอยู่ป่ะแล้วคุณงานเป็นไงบ้างฉันรับสัญญาแล้วแต่เขาน่าจะไม่ยอมเซ็นง่ายๆฉันรู้สึกว่าต้องมีอะไรแน่ๆฉันต้องสืบให้ได้วันนี้คุณเหม่อๆนะไม่บ้างผมก็เป็นงี้แหละผมไปตักซุปนะฉินสื่อบอกฉันมานะเธอใช้อาชีพของเธอข่มเขาหรือเอ็ดเขาหรือเปล่าฉันว่าเธอขอพรกับหยางหัวเธอฉันคิดว่าเธอขอพรมังกรแฝดได้แค้นจริงๆเหรอเนี่ยแต่ฉันไม่ได้ทำอะไรนี่มีอะไรจะพูดหรือเปล่าไม่มีไม่มีจริงเหรอไม่มีฉันอิ่มแล้วสบายใจทะเลาะกันยังดีกว่าอีกทะเลาะกันมันยังรู้ไงว่าทะเลาะเรื่องอะไรแต่นี่คือไม่รู้เรื่องอะไร
ิแล้วนายก็ต้องดูด้วยว่าตอนนี้เป็นยังไงนายกับศัตรูล้อมรอบนะนายต้องรีบสร้างกระสุนเคลือบน้ำตาลปล่อยให้คนอื่นฉวยโอกาสไม่ได้นายรู้ไหมมีอะไรว่างคุยหรือเปล่าไม่มีอะไรคุยไม่ใช่หรอเออไม่ได้รู้ไปรู้ต่อในอีพีหน้าละกันเดี๋ยวค่อยรู้ก็ฝั่งของชินซื่อนี่น่าจะแบบเหมือนกังวลใจเรื่องที่ทนายหลีมาบอกแหละก็แบบว่าเคยใช้แบบว่าเหมือนด้วยความที่ตัวเองแบบเป็นทนายความใช่หน้าที่การงานแบบข่มอีกคนหรือเปล่าอะไรจริงจริงก็เคยครั้งหนึ่งประมาณนี้แต่เขาไม่รู้เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าโหจริงแล้วเผื่อว่าอย่างหัวนี่ก็คือแอบศึกษากฎหมายเพราะว่าอยากจะคอยเป็นแบบแบ็กอัพช่วยเหลือชินซื่ออีกทีนึงเพราะว่ารู้เรื่องด้วยใช่ทนายหลีก็เคยแบบเหมือนฝากไว้ประมาณนี้พอรู้แบบนี้ก็เลยเหมือนแบบรู้สึกผิดแหละอยากจะขอโทษเขาแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเราเห็นทางด้านของอย่างหัวเองก็กำลังแบบคิดเครียดกำลังเมื่อก็เลยคิดว่าอย่างหัวแบบว่าแอบแค้นเรื่องนี้ปะวะยังคิดเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าที่ยังไม่คุยอะไรใช่แต่จริงๆก็เปล่าอย่างหัวเขาไปเครียดเรื่องเถาชินฮุยที่แบบว่าหึงนั่นแหละกลัวว่าแบบว่าเถาชินฮุยจะคิดอะไรกับแฟนของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาว่าเชื่อใจฉินซื้อว่าไม่คิดอะไรแน่นอนแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นล่ะจะคิดอะไรหรือเปล่าเพราะตอนที่เดินเข้ามาในออฟฟิศก็ไม่เห็นว่าเถาชินฮุยจะแบบผมพาให้อะไรเขาเลยแบบอุ๊ยยังไงแล้วบวกกับดีๆแล้วบวกกับเพิ่งมารู้ได้ว่าต้องไอ้เถาชินฮุยที่เพิ่งย้ายมาเฉยอุ๊ยแล้วต้องทำงานร่วมกันอีกมันก็เลยแบบว่ามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นก็เหมือนที่อูเฟยไม่สบายใจแล้วแหละใช่อารมณ์เดียวกันแหละอารมณ์เดียวกันแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่ต้องไปรอดูใน EP หน้าว่าเขาจะคุยกันยังไงแต่ว่า2 EP นี้ก็เป็น2 EP ที่โหมีเรื่อง2ฝั่งเลยถ้าเอาหลักๆต้องเป็นฝั่งของชินซือก่อนเนาะตอนนี้มันมีเรื่องที่แบบว่าต้องร่างสัญญาคือสัญญาก่อนแต่งงานของติงฟางกับเฉาอีเรนอีเรนใช่ปะไม่มั่นใจเฉานั่นแหละคุณเฉานั่นแหละนะครับก็เหมือนต้องล่างให้เพราะว่าตอนนี้เหมือนเท่าที่เราฟังมานะเหมือนเหล่าติงอ่ะเหล่าติงก็คือพ่อของติงฟางอ่ะเขาพูดถึงคนๆนึงที่แบบว่าไอ้เนรคุณซึ่งตอนนั้นน่ะเรากำลังคิดอยู่ว่าใครวะใครคือคนนั้นใครวะคือเอาตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเอาเคสเดี๋ยวนะพ่อของอูเฟยพ่อของอูเฟยเป็นคนพูดคำว่าไอ้นี่ละคุณนะพ่ออูเฟยเอาเคสของเราติงมาให้เฉิงอันทุยแล้วก็เพื่อที่จะให้เถาชินทุยอ่ะทำประมาณนั้นแต่คือตอนนั้นแอบสงสัยว่าไอ้เขาหมายถึงเถาชินทุยหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะว่าเถาชินทุยนี่ก็เหมือนยังไม่มีวี่แววว่าจะเซ็นสัญญากับลูกเขาอะไรยังไงประมาณนั้นแต่มันมีเรื่องของเหล่าเฉาด้วยแหละที่มันเข้ามาแล้วเราก็เลยว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่วะสรุปแล้วคนที่ในละคุณคนที่ทรยศนี่คือหมายถึงใครพ่อของอูเฟยเขาต้องการที่จะชี้ไปที่เป็นใครอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่แบบอยากรู้มากแล้วก็เรื่องราวของคุณเฉาเนี่ยเขาดูเรียบง่ายดูเหมือนไม่มีอะไรใช่แล้วมีอะไรแล้วตอนนี้เป็นตอนที่เล่นกับความรู้สึกเราเหมือนกันนะแบบเฮ้ยเขาดีนะเหมือนให้เราเชื่อครั้งเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วก็เฮ้ยมาตามสืบเหมือนจะไม่ดีแล้วสักพักนึงก็กลับมาดีก็เหมือนไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเรื่องนาฬิกามาแล้วเหมือนจะมีอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ตัวของฉินซือเองก็บอกว่าฉันจะทำให้เขาเซ็นให้ได้แต่ว่ามีตะหงิดใจสักอย่างมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างอะไรจริงแม้แต่ขนาดแบบทนายหลี่อ่ะที่แบบว่ารับเป็นทนายความให้กับฝั่งของเราชาวเนาะเขาก็จริงๆอ่ะเขาก็มีแหละในใจแต่เขาแค่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่คดีใหญ่ใช่เขารับผิดชอบแค่ปกป้องผลประโยชน์ให้กับลูกความเขาเองเท่านั้นอะไรอย่างนี้แต่จริงๆในใจลึกอะตั้งหยิดเหมือนกันตั้งหยิดเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะตะล่อมคอยแบบเงี้ยบางอย่างเงี้ยหรือว่ารวมถึงกับการเตือนกับทางด้านของฉินซือว่าแบบว่าเธอไม่ต้องไปอะไรมากมายกับสัญญาหรอกแบบทำให้มันเสร็จๆไปให้มันจบๆไปเพราะยังไงเขาก็ไม่เซ็นหรอกจริงๆไอ้ประโยคนี้มันฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันถ้าเกิดฟังจริงๆจะรู้สึกว่าไอ้คนคนเนี้ยคือยังไงมันก็ไม่เซ็นคือต่อให้ยังไงมันก็ไม่เอาคือแบบว่ามันต้องมีบางอย่างที่ถ้ามันเสียผลประโยชน์มันไม่เอา
หมือนเป็นการแบบพูดออกมาอีกทีสู้คนที่ IQ เยอะเนาะเขาจะมีอะไรในหัวเขาฉลาดกว่าซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีอะไรแต่ความฉินซื่อก็เนาะไม่ยอมคนอยากรู้แบบยังไงเขาฉันก็จะทำให้เขาเซ็งได้เสร็จแล้วก็ไปนั่งเครียดว่าทำไงดีวะไปต่อดีวะเพราะว่าเขาก็คุยกับไฮรีว่าแบบว่าฉันคิดว่าเขาเป็นคนประเภทเดียวกับไอ้ประธานผางใช่ป่ะอาจจะเป็นแบบคนประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันแล้วเธอน่ะกำลังช่วยแบบช่วยคนเลวอ่ะง่ายช่วยคนไม่ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ก็อันนั้นก็เข้าใจในเคสของทนายหนีได้ว่าเขาก็ย้ายบริษัทไปแล้วตอนนี้คือเหมือนทั้งสองฝ่ายอยู่คนละฝั่งกันแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนร้ายก็ยังมีการแบบว่าคุยกันแบบเพื่อนรักเพื่อนร้ายอยากเตือนหน่อยอยากคุยแต่ก็แบบคุยแบบเพื่อนรักเพื่อนร้ายคุยไปกัดไปคุยไปกัดไปคุยไปกัดไปแซะไปอะไรเงี้ยแซะไปแต่มันน่ารักนะมันแบบมันไม่ได้แบบมีพิษภัยต่อกันคือเหมือนว่าเป็นชั้นเชิงอะแบบคนสองคนที่แบบอารมณ์แบบเหมือนมันรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วหรือว่าต่างฝ่ายต่างคิดแรงกันต่อกันนะก็เลยคุยกันไปกัดกันไปอะไรเงี้ยตลกดีน่ารักแล้วชอบชื่นชมคนภาคเลยนะภาคแบบตลกตลกแบบสนุกอ่ะมันคุยแบบมันมีจริตที่คุยกันแล้วมันแบบเพื่อนอ่ะมันหมั่นไส้กันจริงจริงชอบเลยนะก็แล้วแต่แล้วน่ารักมาอาจจะไทยลีก็กลับมาให้เราหายคิดถึงในวันนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีเรื่องของยางหวยนี่หว่าเรื่องที่อ่ะเป็นพีคในพีคอีกทีนึงเหมือนเป็นบริษัทเจ้านายเก่าเจ้านายเก่าใช่ฟางอีไฟแนนซ์ใช่ป่ะเหมือนจะเป็นบริษัทเก่าของยางหัวนี่แหละเหมือนแต่เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นยางหัวถึงแบบออกมามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเหมือนว่าเขาแบบเหมือนไม่อยากให้ยางหัวออกแล้วก็ขู่ว่าถ้าเดินออกไปนี่คือแบบจะทำงานสายเนี่ยอย่าหวังว่าจะทำงานในสายแบบหลักทรัพย์ได้ดีเลยนะอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นผลประโยชน์บางอย่างที่ยางหัวไม่อยากทำแต่ว่าเหมือนเขาอยากให้ยางหัวทำยางหัวรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ทำก็เลยออกอาจจะเป็นแบบในเคสมานั่นแหละแต่วันนึงวันเนี้ยพอเขาก็มาทำงานปุ๊บประธานคนเนี้ยที่เขาเคยทำงานด้วยดันมาแบบว่าเหมือนมีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารที่เขาเส้นสายกับธนาคารเส้นสายคอนเนคชั่นกันอะไรงี้เหมือนเป็นบริษัทฝ่ายอีไฟแนนซ์เหมือนบริษัทที่มีแบ็กอัพเยอะมากอยู่ข้างหลังแล้วเหมือนบริษัทที่ยังหัวทำงานตอนเนี้ยฝ่ายสินเชื่อเนาะต้องการร่วมมือกันดีลเพื่อที่จะได้แบบว่าใช้เส้นสายในการแบบติดต่องานอื่นนู่นนี่นี่อะไรอย่างงี้แต่ตอนเนี้ยเหมือนยังหัวรู้สึกไม่สบายใจอารมณ์แบบเขาเคยพูดกับเราไปแล้วไงว่าแบบอย่าหวังเลยว่าจะได้ทำงานสายนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าขับยังหัวรู้ลึกตื้นหนาบางอะไรกับของแบบประธานหรือเปล่าว่าแบบมีเรื่องคมในอะไรหรือเปล่ามาแบบนี้มาทำอะไรใช่เพราะว่าไปเกิดเรื่องไอ้นี่เรื่องอะไรวะเมืองแห่งโลกเมืองแห่งโลกอนาคตอะไรเรื่องใหม่ที่แบบผลิตไฟฟ้าเองจะแบบได้ทั้งอากาศหนาวอากาศร้อนอะไรอ่ะที่เหมือนจะมีเพื่อนของยองหัวก่อนหน้านี้เขาพูดไปแล้วว่าจะเหมือนชวนซื้อหุ้นใช่ไหมเดี๋ยวมีอะไรอีกนะเดี๋ยวต้องมีอะไรที่ไม่โปร่งใสอีกอ่ะรอดูเลยตอนนี้ก็คือ2เรื่องอ่ะมาตีคู่กันเลยแต่ขอชื่นชมคนเขียนบทนะโหเขียนเก่งมากเลยว่ะแบบเหมือนมีเรื่องมาให้เราได้แบบช่วยคิดช่วยตามสืบด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ดีนะเราเหมือนเราได้รู้แบบอะไรแบบมากมากขึ้นเนาะเรื่องกฎหมายเยอะมากจริงดูเรื่องนี้ได้แบบได้ประโยชน์แบบเยอะมากนะฮะก็ได้แบบความสะดวกได้เห็นแบบหลากหลายมุมมองเนาะก็ไปรอดูกันต่ออีกทีนึงใน EP หน้าละกันนะครับผมว่าเรื่องเราจะเป็นไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในเซสชั่นกับซีรีส์เรื่องกฎล็อกลิขิตรักใน EP ที่23แล้วก็24นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ